จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายตลอดทั้งปีสินค้าที่สร้างชื่อและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดประกอบด้วยทุเรียนหลงลับแลทุเรียนหลินลับแลและสับปะรดห้วยมุ่นนอกจากนี้ยังมีผลผลิตที่สร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยโรงงานลองกองมะม่วงหิมพานต์และมะขามหวานลองกองเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรในปีการผลิต2566จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ปลูกลองกองที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรวม 31,000 ไร่พื้นที่ให้ผลผลิต 26,000 ไร่ปริมาณผลผลิต 3,400 ตันราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ15บาทมูลค่ารวม456ล้านบาทเศษผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมคิดเป็นร้อยละ50ของผลผลิตทั้งหมดซึ่งพร้อมกับผลผลิตทางภาคใต้ส่งผลให้สินค้าเกิดการกระจุกตัวทำให้ราคาตกต่ำตามกลไกของตลาดเนื่องจากพ่อค้าส่วนใหญ่จะหันไปรับซื้อผลผลิตจากทางภาคใต้ก่อนและมีข้อจำกัดในการขยายตลาดเนื่องจากผลหลุดร่วงเปลือกเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลและการเน่าเสียซึ่งมีระยะเวลาการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายสั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและมอบหมายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาราคารองกองตกต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้รวบรวมเข้ามาเปิดจุดรับซื้อรองกองตั้งแต่ต้นฤดูกาลในพื้นที่ตำบลนานกกและตำบลหัวดงอำเภอลับแลเพื่อนำไปกระจายยังห้างท้องถิ่น150แห่งทั่วประเทศและโมบายพาณิชย์ปริมาณการรับซื้อ300ถึง400ตันต่อวันรวมปริมาณการรับซื้อประมาณ 10,000 ตันตลอดฤดูกาลนอกจากนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรมการค้าภายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกรองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2566ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี2566จำนวน 5,000 ตันระหว่างวันที่28กันยายนถึง31ตุลาคม2566ปริมาณ 4,900 ตันเศษผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในอัตรากิโลกรัมละ3บาทการดำเนินมาตรการข้างต้นของกระทรวงพาณิชย์แม้ผลผลิตในปีนี้จะมีปริมาณมากกว่าปีก่อนและคุณภาพสู้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ราคารองกองของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีก่อนโดยเกรดเบอร์1เฉลี่ยทั้งฤดูอยู่ที่ 37.50 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีที่ผ่านมาราคา 37 บาทต่อกิโลกรัมหรือราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ1และเบอร์3อยู่ที่ 17.89 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมโดยปีที่ผ่านมาราคา 16 บาทต่อกิโลกรัมหรือราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ12พาณิชย์นะครับโดยตรงภาพภายในนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรนะครับลองกองนะครับปีนี้นะครับลองกองผลผลิตนะครับไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาได้ที่สมจักลองกองภาคใต้ที่ไม่มีผลผลิตนะครับปีนี้ผลผลิตชนกันนะครับโดยเด่นกับภาคใต้เพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กรมภาคภายในนะครับมาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาดจำนวน 83,500 บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกรปี2566ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ตะกร้าผลไม้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดดำเนินการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อยกระดับราคาและลดความเสียหายจากการขนส่งซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดได้ดำเนินการกระจายผลผลิตลองกองทั้งแบบช่อและแบบรวมส่งไปจำหน่ายยังตลาดในรูปแบบเครือข่ายขบวนการสหกรณ์เพื่อรักษาระดับราคาราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกลองกองได้525รายปริมาณผลผลิต27ตันมูลค่า 675,000 บาทสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อจัดงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานประจำปี2566ณบริเวณสนามกีฬาพยาธิชัยดาบหักอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จำนวน
60ร้านมูลค่าจำหน่าย 819,000 บาทสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประสานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรไปจำหน่ายรองกองณตลาดอตก.ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ไปจำหน่ายรองกองตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง10พฤศจิกายน2566จำหน่ายได้ปริมาณรวม 3.85 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 159,500 บาทเพื่อเป็นการยกระดับผลผลิตรองกองให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาดยกระดับผลผลิตให้ได้สัดส่วนเบอร์ช่อมากกว่าเบอร์คละและร่วมกับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการกระจุกตัวของผลผลิตออกสู่ตลาดกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี GAP เพื่อมาตรฐานการส่งออกภาครัฐจัดหาตลาดในการกระจายผลผลิตสินค้าเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำการเชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้าอาทิเช่นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.เป็นต้นพร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกรในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมีมูลค่ามากขึ้นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ศึกษาวิธีการแปรรูปเพื่อยกระดับราคาผลผลิตที่อยู่ในระดับเกรดคลาสให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อการขนส่งไปยังผู้บริโภคทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อประชาชนเพื่อครัวโลกที่สมบูรณ์และกระดูกสันหลังของชาติให้เข้มแข็งต่อไป